ุณโยนอทิศจากโรงเรียนโพชัยคุณธรรมขอบพระคุณครับเสียงประมือต้อนรับท่านขอบคุณท่านดร.ดวงกันยงสุวรรณครับผู้อำนวยการโรงเรียนโพชัยคุณธรรมอีกครั้งหนึ่งครับมาพาพี่น้องครับและในโอกาสนี้พี่น้องชาวกว่า500ท่านหลังหันครับหน้ามาทางด้านเวทีเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการครับครับวันนี้ถือว่าเป็นบุญบารมีของพี่น้องชาวโพชัย9ตำบล4เทศบาล112หมู่บ้านพระท่านดร.สุทินคลังแสงครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนครับซึ่งวันนี้พี่น้องเราชาวโพชัยนะครับโดยการนำของท่านนายอำเภอนิทัศน์เทศสวัสดิ์นายอำเภอโพชัยครับครับพี่น้องท่านผู้มีเกียรติครบนะครับสวัสดีมารับท่านดร.สุทินคลังแสงอีกทีนะครับพี่น้องครับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีครับประธานดร.สุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่โปรดเยี่ยมท่านประธานนะครับและในโอกาสเดียวกันนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธิ์รองผู้อำนวยการจังหวัดเรียนได้กล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธีและแขกผู้เกียรติโอกาสนี้เรียนเชิญครับกับผมนายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด101ตัวแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด101รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ท่านดร.สุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้เกียรติเดินทางมาพื้นที่จังหวัด101ในวันนี้โดยเฉพาะภาพบรรยากาศในวันนี้พี่น้องชาวอำเภอโพชัยจังหวัด101ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญข้าวจี่ผู้ว่าราชการจังหวัด101ท่านชัยวัฒน์ชัยเวชวิสิทธิ์ท่านดร.ฉลาดคำช่วงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขวัญใจของพี่น้องชาวโพชัยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด101ท่านเสกสิทธิ์ไวยนิยมพงษ์ท่านนายอำเภอโพชัยท่านนิทัศน์เทศสวัสดิ์ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านตัวแทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพ่อบ้านแม่เมืองชาวโพชัยตลอดจนพี่น้องญาติมิตรชาวโพชัยทุกผมรู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกตื่นรู้สึกสดชื่นรื่นเริงที่ได้มาอยู่ในความสุขและความยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวโพชัยทุกท่านนั่นก็คือมาในงานบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพชัยผมเข้าใจว่างานบุญข้าวจี่ที่เรากำลังดำรงคงอยู่เดี๋ยวนี้เป็นชีวิตจิตใจของพี่น้องชาวโพชัยทุกท่านที่ได้ดำรงสืบสานกันมา28ปีปีนี้เป็นปีที่29ผมเล็งเห็นว่าเป็นกุศลและเจตนาที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวโพชัยคำว่ากุศลและเจตนาก็คือเจตนาดีเจตนาให้เกิดสิ่งดีๆกับพี่น้องชาวโพชัยกับชุมความงามความพร้อมทั้งหลายทั้งปวงได้บังเกิดขึ้นแล้วขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านทุกชีวิตจิตใจได้ร่วมกันเปิดบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพชัยครั้งที่29ประจำปี2567ณบัดนี้ครับขอขอบพระคุณอย่างสูงครับครับพี่น้องที่เคารพนะครับเพื่อเป็นการแสดงพลังของพี่น้องชาวโพชัย9ตำบล4เทศบาล112หมู่บ้านเสียงปรบมือดังของคุณท่านดร.สุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับพี่น้องครับขออนุญาตเรียนประทีปสักนิดนึงครับเพื่อเข้าสู่พิธีเปิดครับเชิญครับเกรียวกราวเป็นอย่างมากนะคะสักครู่นึงค่ะท่านประธานยังคงอยู่กับเราสักครู่บนเวทีนะคะและแขกผู้มีเกียรติอีกครู่เราจะจันทร์กับพระพยานตอนนี้พี่น้องชาวโพชัยครับพระท่านดร.สุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมแล้วมาพาพี่น้องชาวโพชัย9ตำบล4เทศบาล112หมู่บ้านเข้าสู่พิธีเปิดร่วมกับท่านประธาน5 4 3 2 1เสียบค่ะโอ้โหโอ้อีกนิดนึงไงอีกนิดนึงดูเหมือนจอยิ่งใหญ่จอด้านซ้ายขวารัฐมนตรีกลาโหมมากเลยเอาปืนมายิงบังครับย
เยี่ยมยอดเป็นอย่างมากค่ะเอ้าปรบมืออีกครั้งนึงค่ะสาวงามทุกท่านและก็ขออนุญาตทุกท่านค่ะน้องปอครับขออนุญาตได้บนเวทีคณะท่านรัฐมนตรีครับทุกท่านขออนุญาตอยู่ด้านบนเวทีสักครู่นึงครับและลำดับต่อไปครับท่านเสกสิทธิ์ไวยนิยมพงษ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองครับในนามอบจ.ระยองขออนุญาตเชิญท่านประธานในพิธีท่านรองผู้ว่าการจังหวัดระยองครับท่านชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธิ์ครับได้เป็นพยานในการส่งมอบเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองโดยท่านนายกเสกสิทธิ์ไวยนิยมพงษ์ปีนี้ให้มา 200,000 บาทครับพี่น้องครับปีหน้าว่าอาจารย์แม็กซี่ไฮไลท์ก็ได้อยู่ป่ะนะจัก2ล้านเลยนะคะปีกายเพิ่นก็บ่จังซี่ครับปีนี้ก็ 200,000 ครับขอบคุณอย่างสูงกิ้งครับถือว่าเป็นเงินเข้ามาสะสมนะครับไว้ในกองทุนบุญค่าจีบ